ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแจ้งเตือนนะครับว่าวันที่1-4กุมภาพันธ์นี้ค่า PM 2.5ในพื้นที่1 7จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มจะทวีความสูงขึ้นจึงของความร่วมมือครับงดการเผาในที่โล่งครับภาพรวมครับปริมาณ PM 2.5ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งหมด49จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้ตั้งแต่38ถึง95มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างพบค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานทุกจังหวัดแล้วครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือสีส้มในจังหวัดอุตรดิตถ์สุโข,ขทยัยพิษนุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตร เพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีครับประชาชนทั่วไปค่ะควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็น <ừ> ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษค่ะคือผู้สูงอายุเด็ก ผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ค่ะสําหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือพื้นที่สีแดงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหักมีความจําเป็นหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ด้วยค่ะ